มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะพระศักดาเตือนสติชาวเน็ตถกกันไม่จบปมพระพุทธรูปอุลตร้าแมนเตือนสติชาวพุทธจากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะที่ได้มีการแชร์ภาพวาดผลงานศิลปะภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนผลงานภาพวาดของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งชั้นปีที่4หลักสูตรศิลปะศึกษาคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะซึ่งได้จัดแสดงที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งต่อมานักศึกษาเจ้าของผลงานภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนได้เข้ากราบขอขมาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาค่ะและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมและเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แค่ต้องการสื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าคือฮีโร่ที่ช่วยโลกให้สงบสุขได้ค่ะหลังจากที่มีกระแสที่ชาวเน็ตต่างมองเป็น2มุมแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรและบางส่วนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเสียหายอะไรรวมทั้งเหล่าศิลปินรุ่นใหญ่หลายท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้หลายท่านเลยค่ะซึ่งล่าสุดพระศักดาสุนทโรพระนักเทศที่มักจะออกมาโพสต์คลิปเตือนสติเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ก็ไม่พลาดนะคะที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเช่นกันโดยพระศักดาเห็นว่าซูเปอร์ฮีโร่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่หากเอามาผสมกับพุทธศิลป์ก็ควรจะมีขอบเขตที่เหมาะสมค่ะส่วนตัวท่านไม่คิดว่าเรื่องนี้จะผิดมากหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะพระพุทธรูปก็เป็นเพียงแค่ภาพสมมุติที่คนสร้างขึ้นมาสักการะแทนพระองค์จริงของพระพุทธองค์เท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ